วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะเฮ้ยตอนนี้ดิลลี่กำลังทำอะไรอ่ะหนูกำลังชิงช่องอยู่ค่ะคุณแม่ตายแล้วเดี๋ยววันนี้ปอจะพาลิลลี่เนี่ยไปซื้อร้านค้าปลีกนะคะเราจะให้ลิลลี่เนี่ยเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นทั้งดาราเลยนะบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งขยันเลยนะเพราะว่าเราจะต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้ที่เรายืมจอร์เจียมาทั้งหมด1ล้านบาทใช่แล้วไปค่ะอันดับแรกเลยโทรค่ะโทรค่ะนี่ไงซื้อร้านค้าปิกจ้าลุยเลยมาค่ะตอนนี้ก็แบบไฮโซลิลลี่พร้อมแล้วนะคะพร้อมจะไปแล้วค่ะมาเราจะไปซื้อร้านค้าปิกที่ไหนดีร้านค้าปิกเหรอจริงๆปออยากซื้อร้านนี้มากเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เงินถึง 94,000 เลยในการซื้อร้านนี้แต่ว่าถ้าเราซื้อเนี่ยบอกว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะทุกคนป่ะโอเคค่ะโอเคเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะซื้อร้านนี้นะคะในราคา 94,000 นะจ๊ะไปค่ะลุยเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าลิลลี่เนี่ยจะเปิดร้านขายของในเมืองใหม่อ่ะลองคิดดูว่าพวกที่เขาดูถูกเราเนี่ยเขาก็จะมาซื้อของร้านเราใช่ป่ะเอ้ยลิลลี่ดีใจด้วยนะที่แกเนี่ยมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้นี่ไงโอนเงินหุ้นไปยังกิจการของคุณเราจะโอนไปทั้งหมดประมาณ 20,000 เท่านั้นโอเคนี่ไงตอนนี้เราก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราจะต้องจ้างพนักงานมาด้วยนะคะนี่ขณะนี้ร้านเปิดอยู่จ้าแต่ว่าเราจะทำการปิดร้านก่อนนะคะอุ๊ยนี่คือร้านของเราเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยดูสิข้างหน้าร้านจะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็ขายเค้กด้วยแล้วก็มีของกินด้วยดูสิแล้วก็มีของใช้ขายด้วยนะคะนี่ว้าวลิลลี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเนี่ยจะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยดูสิเราจะไปดูหลังร้านกันดีกว่านะครับหลังร้านดูสิอันนี้เป็นหลังร้านของเรานะคะประมาณนี้เลยว้าวแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นห้องน้ำปะเฮ้ยไม่ใช่โอ้รู้สึกว่ามันจะมีห้องนอนในตัวด้วยนะคะเห็นไหมมีเตียงนอนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้ด้วยนะคะอ๋อปอรู้แล้วว่าไอห้องนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ให้ลูกน้องนอนเว้ยใช่ปะแล้วความฝันของลิลลี่เนี่ยก็สำเร็จนะคะทุกคนดูสิโอ้โหเราต้องขอบคุณจอร์เจียที่ให้เรายืมเงินมาตั้ง1ล้านบาทดูสิคะว่า1ล้านบาทนี้เนี่ยทำอะไรได้ต้องเยอะเลยนะคะว่าโอเคอันดับแรกเลยเราจะจ้างพนักงานมา1คนนะคะฉันจะจ้างใครดีเนี่ยเฮ้ยโทมัสเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าโทมัสเนี่ยแกก็กำลังหางานทำน่ะใจแล้วช่วงนี้ฉันกำลังแบบขัดสนน่ะเฮ้ยแต่เราอะถ้าเกิดว่าเราจ้างโทมัสมาเป็นพนักงานอะบอกว่ามันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีพนักงานที่แบบว่าหน้าตาดีนะเว้ยปะโอเคสวัสดีโทมัสตอนนี้ในร้านเนี่ยเรามีพนักงานแล้ว1คนนะคะปะเดี๋ยวนะลิลลี่เอ้าอยู่ดีๆลิลลี่ก็เข้าไปนอนเฉยเลยสงสัยเนี่ยนางจะเหนื่อยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มเปิดร้านแล้วนะคะเพราะว่ามันสายแล้วหวังว่าเปิดร้านมันแรกเนี่ยเราจะมีลูกค้าเนาะโอเคลุยกันเลยจ้าปึ๊บเปิดร้านแล้วค่ะดูซิว่าจะมีลูกค้ามาไหมเปิดทำการแล้วหุ้ยเอ้านี่ไงพนักงานคนแรกของเราค่ะคุณโทมัสนะคะอ้าวโทมัสเฮ้ยลูกค้าคนแรกของเรามาแล้วสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะโอเคเฮ้ยฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นเพื่อนกับสกอตหรออ้าวใช่สิยันหล่อนลิลลี่ตื่นแล้วลูกหุยทุกคนดูสิลูกค้ามาเต็มเลยสวัสดีค่ะเด็กน้อยสวัสดีครับเด็กคนนี้เนี่ยมองของกินด้วยความกระหายนะคะโอ้ลูกค้ามาเต็มเลยทำอะไรอ่ะอ๋อ
กำลังทำกาแฟให้ลูกค้านี่แม่ค้าลิลลี่ของเราอ้าวลิลลี่สรุปแกคือทำกินเองเหรอนางบ้าเออนี่หน้าตาของเท่าแก่น้องนี่นาเฮ้ยโทมัสทุกคนดูโทมัสดิคือปอจ้างมาทำงานอะแต่คือเขามานั่งเล่นคอมในห้องคืออะไรวะเนี่ยมานี่แล้วทำไงดีอะบรรยากาศละค่ะตอนนี้เราจะต้องให้ลิลลี่เนี่ยออกมาทำงานเองนะคะลิลลี่รับคนหน่อยเร็วเอ้าเดี๋ยวนะแล้วลูกค้าเข้ามาทำไงคะเนี่ยลูกค้าออกไปเลยค่ะลูกค้าลูกค้ามาเต็มเลยอ่ะแต่ว่าไม่เห็นเขาจะซื้ออะไรเลยอ่ะอ๋อรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องรอให้ลูกค้าเนี่ยเลือกของก่อนใช่ไหมคะโทมัสทำไมแกเอาแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ล่ะคะให้ตายเถอะนี่ฉันจ้างเธอมานะคะเราจะมอบหมายหน้าที่ให้กับโทมัสนะคะก็คือคิดเงินลูกค้าค่ะไปจ้าเปิดร้านวันแรกก็แบบว่าลูกค้าเต็มเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้อยากได้อะไรไหมคะลูกค้ากำลังมองของกินในตู้เหรอคะดูสิลิลลี่กำลังทำหน้าที่เป็นแม่ค้าที่ดีนะคะก็คือการไปทักทายลูกค้าจ้าเขาบอกว่าดีจริงคุ้มจังหากคุณมาคิดเงินฉันเดี๋ยวก่อนนะโทมัสอยู่ไหนมาคิดเงินหน่อยเร็วโอ้ยทุกคนคือโทมัสแบบว่าอู้งานมากเลยอ่ะดูดิโทมัสไอ้บ้าออกไปทำงานเหล่านี้เลยตอนนี้มีลูกค้าสนใจสินค้าเราแล้วว่า1คนเห็นไหมเราจะไล่โทมัสออกดีไหมเนี่ยทำงานวันแรกก็อู้งานเลยนะโทมัสเฮ้ยมีคนสนใจสินค้าเราถึง2คนแล้วนี่ลิลลี่กำลังคิดเงินอยู่แต่ว่าโทมัสอะไม่ยอมมาคิดเงินลูกค้าโทมัสเธอกำลังทำให้ฉันเนี่ยเหนื่อยขึ้นนะฉันอุตส่าห์จ้างเธอมาทำงานนะจ๊ะหล่อนไปคิดตั้งแล้วโทมัสมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ไงนี่กำลังทำงานอยู่นะจ๊ะโหยลูกค้าเต็มเลยวันนี้เฮงๆนะคะโหขายได้5เหรียญเองเหรอคิดตั้งใหม่ค่ะโอเคตอนนี้นิลลี่แบบง่วงนอนหรอคะโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยขอมาเงียบก่อนละกันนะคะโทมัสยังไงก็ฝากร้านหน่อยนะโอเคหุยสินค้าโซเอาว้าวสินค้าโซเอาไปแล้วครับสุดยอดไปเลยหน้าตาขมักขม้นมากๆเลยสู้ๆนะคะลิลลี่ก็ไม่รู้แหละก็เปิดมาก็คือของโซเอาเลยอ่ะคิดว่าไงเหรอจ๊ะมาจะมาเติมสินค้ากันนะจ๊ะตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายอยู่15เหรียญนะคะทุกคนโหยดีจังเราเปิดร้านมาแล้ว4ชั่วโมงอ่ะอุ้ยสนใจชิ้นไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะคะอุ้ยตอนนี้ลิลลี่กำลังเคลียร์สินค้าอยู่นะคะเพื่อนๆดูสิคะสินค้าโซเอาเต็มเลยอ่ะอุ้ยรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยอ่ะแล้วเราก็แถมได้พนักงานหน้าตาดีมาด้วยนะคะคุณโทมัสเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณสกอตเว้ยใช่ปะล่ะเฮ้ยสวยแล้วการคัดแสดงของลิลลี่เนี่ยจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงไม่ได้กาแหละโทมัสคิดตังลูกค้าหน่อยแล้วมีลูกค้ารอคิดตังถึง3คนเลยลิลลี่งานเยอะมากๆเลยอ่ะแต่คือโทมัสเข้ามาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะไม่ได้กาแล้วแหละคือทำงานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเราควรจะไล่โทมัสออกดีไหมเนี่ยหัวแตกมากเลยโทมัสแกควรไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าลิลลี่แบบว่าเหนื่อยแล้วอะตอนนี้ลิลลี่อะต้องไปออดิชั่นด้วยนะคะเพราะว่านางเนี่ยจะต้องไปคัดแสดงตัวละครนะคะทุกคนแล้วคือแบบต้องมาคิดเงินให้ลูกค้าเองอะเอ้าลิลลี่ไปไหนคะลิลลี่ต้องไปทำงานแล้วว่าถ้างั้นเนี่ยเราก็ต้องปิดร้านก่อนนะคะโหวันนี้เราขายได้ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะว้าวเราได้กำไรมา1,000 กว่าบาทเองอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะป่ะ
โอเคค่ะตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะแม่ค้าไม่อยู่แล้วค่ะแม่ค้าต้องไปทำงานก่อนโอ้ยสภาพตอนนี้คือแบบลิลลี่ไม่ไหวแล้วค่ะเพียมากๆเลยอ่ะเราต้องไปแบบคัดแสดงตัวคอนี่ก่อนเนี่ยให้ตาเถอะสงสารลิลลี่จังเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้ลิลลี่กลับบ้านนะคะทุกคนลิลลี่กลับมาแล้วเขาบอกว่าผ่านการคัดแสดงแล้วเย้ลิลลี่แกทำได้อ่ะว้าวถ้างั้นเนี่ยแกควรขึ้นมานอนก่อนนะโอ้ยวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะโอ้ยร้านก็เปิดชีวิตอันแสนเศร้าของฉันแต่ว่าฉันเนี่ยสู้ตายเพราะว่าฉันน่ะเกิดมาในฐานะยากจนน่ะไม่เลิกงานไม่ยากจนนะจ๊ะทุกคนจ๋าเฮ้ยลิลลี่นี่คือแกเหนื่อยจนต้องมานอนห้องรับแขกกันหรอสงสัยลิลลี่จะเหนื่อยจริงๆนะคะตื่นแล้วแล้วก็ปวดชิงช่องมากๆเลยเหนื่อยจังแต่ก็ต้องสู้ต่อไปตอนนี้คือเราแบบเซ็งกับโทมัสมากๆเลยอะเออคือนางแบบโอ้โหเหลวแหลกมากอะเราจ้างมาทำงานแต่ว่านางก็แบบมานั่งเล่นคอมพิวเตอร์แบบนี้มันได้หรอวะเออไปขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็มาแช่น้ำดีกว่าจ้าคิดดูว่าลิลลี่ต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยคนเดียวนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยลิลลี่ผู้สู้ชีวิตตั้งแต่เจออีป้าข้างบ้านเนี่ยนางก็แบบว่าเป็นคนไม่ยอมใครนะคะเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันหลอมเหลวคนให้กลายเป็นคนแข็งแกร่งใช่ป่ะเอ้ยลิลลี่เธอทำน้ำหกทำไมเนี่ยถูเลยนะเออฉันขอโทษนะตอนนี้ก็แบบว่าเป็นเวลาตีสองแล้วตั้งแต่ที่คันจีอ่ะเขาชวนเราไปเที่ยวครั้งนั้นอ่ะเขาก็หายไปเลยนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันน่ะหรือว่าคันจีเขาจะไม่ชอบเราแล้วล่ะไอ้ดูสิขนาดบ้านอยู่ข้างๆกันอ่ะคันจีอ่ะยังไม่สนใจลิลลี่เลยอ่ะเล่นคอมดีกว่าลิลลี่กำลังแชทกับผู้ชายใช่ไหมคะโอ้ยเหงาจังเลยอ่ะเอ๊ยหรือว่าเราเนี่ยจะไปบ้านของจอร์เจียดีไหมล่ะเออไปบ้านของจอร์เจียดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะไปอวดสาวๆสักหน่อยว่าเฮ้ยแกฉันเนี่ยเปิดร้านขายของแล้วนะยันหล่อนเออปะไปบ้านจอร์เจียดีกว่าเราจะไปหาอีแคทเธอรีนกันกับลิต้าเพราะว่านางสองคนนี้เนี่ยคือแบบดูถูกเราเยอะมากๆเลยป่ะลุยโอ้ยเอ้าสวัสดีค่ะจอร์เจียพอดีว่าฉันมาหาเธอน่ะเอ้าสวัสดีจ้าลิลลี่เป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็เปิดร้านแล้วนะโอ้ขอบคุณนะจอร์เจียสำหรับเงิน1ล้านบาทน่ะนี่ฉันน่ะเซ็งมากเลยอ่ะที่ไฟไหม้เหรอเกิดไฟไหม้ที่บ้านเดี๋ยวมีคนไฟไหม้ที่บ้านเดี๋ยวเอ้ยมีคนทำไฟไหม้ที่บ้านลิลลี่ไปแล้วเร็วลิลลี่เอ้าทุกคนเฮ้ยไฟไหม้ดับไฟแล้วดับไฟแล้วอ๋อดับแล้วไอ้เดี๋ยวนะทำไมลิต้าถึงมายืนตรงนี้คนเดียวล่ะเป็นอะไรของเธอน่ะลิต้าเธออย่าคิดสั้นนะเธอโมโหอะไรก็ไม่รู้ว่าลิต้ากำลังขี้เหวี่ยงขี้วีนะคะตอนนี้เอ้าแล้วคือเธอออกไม่ได้หรอลิต้าเราจะโอ้โหตอนนี้คือแบบว่าข้างนอกฝนตกหนักมากเลยอ่ะฉันว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่านะโหเอ้าทำไมอีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วเหรอทำไมไฟไหม้อ่ะเฮ้ยจอร์เจียจอร์เจียไฟไหม้ใครก็ได้ช่วยจอร์เจียทีจอร์เจียไฟไหม้ทำไงดีอ่ะเราเข้ามาไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไงดีจอร์เจียมึงอย่าตายแล้วจอร์เจียใครก็ได้ช่วยจอร์เจียทุกช่วยจอร์เจียด้วยจอร์เจียอย่าตายจอร์เจียไม่จอร์เจียอย่าตายด้วยคือเราอ่ะไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้อ่ะฮักก็ได้ช่วยด้วยไฟไหม้จอร์เจียอยู่จอร์เจียทุกคนจอร์เจียตายแน่เลยฮักก็ได้ช่วยจอร์เจียทีจอร์เจียจอร์เจียฮักก็ได้
ันเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยด้วยจอร์เจียตายทำยังไงดีล็อกเข้าไปไม่ได้เลยเหรอไม่จอร์เจียจอร์เจียเพื่อนรักของเราคนเดียวเฮ้ยอย่ามาโทษอย่าเอาเพื่อนหนูไปอย่าเอาเพื่อนหนูไปตอนนี้ไฟกำลังลามแล้วไฟกำลังลามแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมลิต้าไม่ทำอะไรเลยอ่ะลิต้าลิต้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านกำลังไฟไหม้หมดแล้วคือตอนนี้ไฟกำลังลามมากเฮ้ยจอร์เจียตายแล้วหรอโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับจอร์เจียทำไมจอร์เจียตายอ่ะตอนนี้ไฟกำลังลามแล้วอ่ะแล้วคือเราเข้าไปในบ้านไม่ได้เลยทำไมลิต้าแล้วก็คนอื่นไม่ช่วยเพื่อนเลยอ่ะแคทเธอรีนอยู่ไหนอ่ะเราเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากมีไฟไหม้บนดินเหรอทำไงดีอ่ะไฟลามแล้วอ่ะไฟลามแล้วยมทูตมันเอาวิญญาณของจอร์เจียไปแล้วทำไมแกถึงไปไวขนาดนี้ล่ะจอร์เจียทุกคนไฟไหม้บ้านหมดเลยทำยังไงดีตอนนี้คือปองงอ่ะว่าทำไมลิต้าถึงยืนงงๆแบบนี้ลิต้ามึงเป็นอะไรมึงบั๊กหรอไปช่วยเพื่อนสิไปดับไฟสิวะลิต้าไม่มีใครช่วยจอร์เจียได้เลยหรอทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะมึงทำอะไรกันอยู่วะเซฟานี่ทำอะไรกันอยู่เข้าไปช่วยเพื่อนดิวะมันเข้าไม่ได้อ่ะลิลลี่จอร์เจียตายแล้วลิลลี่เพื่อนของแกอ่ะเพื่อนคนเดียวของแกมันตายไปแล้วโอ้โหตอนนี้ลิลลี่คือแบบว่ามอมแมมมากลิต้าแกรู้ไหมว่าพี่จอร์เจียตายแล้วแกรู้บ้างไหมจอร์เจียตายแล้วอันนี้คือแสดงความเสียใจเหรอทำยังไงดีอ่ะดูดิตอนนี้ลิลลี่คือแบบว่ากำลังโศกเศร้าที่สุดเลยเพราะว่าเพื่อนรักของแกตายแล้วลิลลี่ทำไมต้องมาเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ขึ้นด้วยอ่ะลิลลี่ไม่เป็นไรนะโอ้ยตอนนี้เนี่ยลิลลี่เองก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะเราจะต้องทำให้วิญญาณของจอร์เจียเนี่ยกลับมาให้ได้ไม่รู้ว่าปอจะทำได้หรือเปล่านะคะก็เราจะมารอดูกันนะคะฉันเสียใจด้วยนะจอร์เจียไม่นึกเลยว่าเธอจะมาจากกันไปเร็วขนาดนี้ฉันรักเธอนะจอร์เจียขอบคุณที่ผ่านมานะเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยฉันขอโทษที่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันขอโทษฉันรู้สึกผิดมากเลยจอร์เจียฉันรักเธอนะโอ้ยลิลลี่ลิลลี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยทุกคนไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบจอร์เจียจะมาจากพวกเราไปเร็วขนาดนี้อ่ะวันก่อนนะลิลลี่ก็เกือบจะตายเพราะว่าไอ้ตู้บ้านนี่แหละเราต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของลิลลี่อ่ะทั้งเหนื่อยแล้วก็โศกเศร้าเพียมากๆเลยไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยเพราะว่าเพื่อนรักของเธออ่ะได้จากไปแล้วทำให้เธอเนี่ยหมดกำลังใจนะคะเศร้าจังทุกคนเฮ้ยสำหรับปออ่ะปอมองว่าจอร์เจียเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยดูถูกลิลลี่เลยไม่เคยสักครั้งเลยค่ะตอนนี้ปอรู้สึกว่าหน้าที่ของลิลลี่ตอนนี้ก็คือจะต้องมีชีวิตต่อไปแล้วก็ต้องคิดถึงจอร์เจียทุกวันเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าเอาไว้ปอจะมาเล่นใหม่นะคะสำหรับพาร์ทนี้ปอขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน